ดีครับทุกคนอยู่ใน Forza Horizon 4นะครับเรามาขับรถคลาสสิกคลาสสิกเก่าๆกันบ้างดีกว่าเราอัปเกรดก่อนครับระหว่างอัปเกรดเดี๋ยวผมจะพูดไปด้วยแล้วกันนะครับว่าช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้เห็นลงคลิปเลยนี่มีหลายสาเหตุครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆก็คือช่วงนี้ผมรู้สึกโคตรจะเบื่อเกมเลยว่ะคือแบบขี้เกียจเล่นน่ะอารมณ์แบบขี้เกียจเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมช่วงนี้ก็เลยจะไม่ค่อยเห็นผมลงคลิปเท่าไหร่นะครับผมมีเฟียวอะไรอย่างงี้เฟียวกว่าขอโทษคนที่รอดูด้วยนะครับผมสำหรับคนที่รอดูสำหรับคนที่ไม่ได้รอดูก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วนี่ อันนี้ดู accuracy ดีกว่าแต่ไม่เอา accuration accuracy เป็นอีกคนละอย่างสำหรับคนที่คอมเมนต์ว่าอยากให้ผมเล่น GTA นะครับก็ถึงแม้จะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าผมก็คงจะเอามาเล่นแน่นอนนะครับพวก low play อะไรเงี้ยเห็นคนเนี่ยอยากดูนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะมีเซิร์ฟเวอร์ GTA low play เป็นของผมเองนะครับผมซึ่งก็เปิดรับทุกคนที่จะเข้ามาเล่นนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะออนไลน์ได้ช่วงไหนนะครับแต่แม็กคันนี้เราใส่แบบไหนดีวะแบบนี้แล้วกันใครที่อยากเล่นก็รอติดตามนะครับผมใครที่อยากดูก็รอติดตามเช่นกันส่วนใครที่ช่างแม่งไม่ดูหรอกไม่เล่นหรอกก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้ถ้าเห็นผมคุณเฉียวกับคอมเมนต์แบบว่าคอมเมนต์แรงๆก็ขอโทษด้วยนะครับผมพอดีผมรู้สึกว่าตัวผมเองอะทั้งชีวิตนี้เอาใจคนอื่นมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองเลยผมก็เลยรู้สึกว่าช่างแม่งดิเอาตัวเองให้มีความสุขก่อนนะครับผมอย่าหาว่าผมเห็นแก่ตัวเลยผมทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วครับใครทำเพื่อผมปะดราม่าเฉยจริงคลิปนี้นี่น่าจะตั้งชื่อคลิปว่า Forza Horizon 4มีอะไรจะบอกถ้าผมไปคอมเมนต์กวนตีนใส่ใครก็ขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจเป็นเพราะอารมณ์ล้วนๆดูลายดิโหลายอะไรวะเนี่ยผมอยากได้ลายเดิมโรงงานน่ะเป็นแบบว่าเพชรคาเพราะสีแดงอะเท่ละอ่ะไปขับเลยครับสำหรับ Ford Mustang คันนี้ปี1971ด้วยเด็ดเดียวถือว่ามันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะแต่ว่าก็ถือว่าพอซิ่งได้อยู่มาขับรถช้าๆกันบ้างนะครับชิวๆช้าๆชิวๆเจเดอร์พูดถึงมาสแตงแล้วผมอยากขับมาสแตงอีกคันหนึ่งว่ะแต่คันนี้นี่หล่ออยู่นะ19อะไรนะ1971ใช่ไหมกี่ปีวะ30 40เกือบ40ปีครับคันนี้เดี๋ยวผมไปเอามาสแตงอีกคันหนึ่งมาขับดีกว่าครับถ้าจะแต่งคันนี้มาทำไมวะถ้าจะไปขับฝนตกด้วยนี่ว่ะเอาอีกคันนึงมาขับกันคันนี้เลยเยสทะเบียนอิลลินอยส์เดี๋ยวขอแต่งเพิ่มสักหน่อยนึงนะครับเปลี่ยนแม็กก่อนอย่างแรกเพราะว่าแม็กไอเนี่ยที่เราใส่คันเมื่อกี้น่าจะเหมาะกับคันนี้เนี่ยแล้วก็ขนาดยางสักหน่อยเอาแบบไม่ต้องเล็กหรือมากอ่ะนั่นพอดีหน่อยนะครับนี่เราใส่ยางอะไรอยู่เนี่ยเอายางแรลลี่ไม่อันนี้ดีฝากเฮ้ยโคตรหล่อพี่นายข้างหน้าแคลิฟอร์เนียอิลลินอยสวยกว่าคันนี้มันน่าจะแต่งได้เยอะกว่านี้นะเสียดายแต่งอะไรไม่ได้เลยนี่หว่าโอ้เราน่าจะแต่งได้เยอะกว่านี้จริงๆพูดถึง Forza เนี่ยเป็นเกมที่ขับรถได้สนุกมากก็เสียดายที่มันแต่งน้อยไปหน่อยผมรู้สึกว่ามันจะมีข่าวมาว่าสิ้นปีเนี้ยสิ้นปี2019เนี่ยช่วงท้ายปีอ่ะจิกาธันวาอะไรเงี้ยมันจะมี Need for Speed ภาคใหม่ออกมาครับผมทุกคนรอดูเลย Need for Speed นี่ผมน่าจะเอามาทำลงช่องนะครับส่วนเกมอื่นก็อย่างที่บอกครับผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากจะแตะต้องเกมมันสักเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเป็นอารมณ์แบบอิ่มตัวหรือแบบอยู่ตัวหรือแบบขี้เกียจหรือเบื่อเกมหรืออารมณ์ไหนก็ไม่รู้ครับแต่ความรู้สึกผมคือแบบไม่อยากจะเปิดเกมมันเล่นแบบเบื่ออยากจะแบบอยากจะกลับมาจากมหาลัยก็ทำงานแล้วก็นอนพักผ่อนอะไรเงี้ยตื่นมาก็แบบทำงานมหาลัยทำงานไปมหาลัยกลับมานอนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยกับการใช้ชีวิตมากเลยแล้วก็ขี้เกียจจะเปิดเกมขึ้นมาอัดเหมือนเมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนนี้ที่ผมลงคลิปได้บ่อยเพราะว่าผมอยู่บ้านเฉยๆอ่ะก็เลยมีเวลาเยอะนะครับก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็เปิดเกมเล่นก็พอเปิดเกมนี่ก็ไม่มีอะไรทำก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาอัดคลิปไปด้วยอะไรเงี้ยในช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมแทบไม่ได้แตะเกมเลยตั้งแต่ผมเข้ามาอะไรปี2จะมีก็เล่นดอทนิดๆหน่อยๆครับเล่นมาราตา2ตาอะไรเงี้ยดอทตีดอทจริงๆถ้าถามผมว่าผมชอบเกมไหนมากที่สุดนะครับบางคนอาจจะตอบว่า Forza หรือว่า Need for Speed แต่จริงๆผมชอบดอทที่สุดนะครับ GTA นี่ก็ชอบอยู่นะแต่ว่าไม่เท่าดอทดอทนี่คือแบบเข้าเส้นเนี่ยเข้าสายเลือดอ่ะขนาดเล่นไม่เก่งนะแต่ว่าเล่นอยู่ทุกวันอ่ะอะไรเงี้ยไหนนี่เราจะขับไปไหนวะเนี่ยเราก็ขับเรื่อยๆกันนะขับไปพูดไปเบิ่งไปเพราะว่าตามชื่อคลิปเลยครับอะไรนะ Forza Horizon 4มีอะไรจะบอก
ราไปไหนดีวะเราคงต้องมีทางเขาเรียกว่าที่ไปซะหน่อยหาดูหน่อยแล้วกันงั้นเดี๋ยวเราขับมาเข้าเมืองแรกดีกว่าครับแรกที่เราขับมา2กิโลโอเคเราจะได้มีจุดมุ่งจุดหมายไว้หน่อยสำหรับคนที่บอกว่าไหนบอกอะไรนะไหนพี่บอกว่าพี่ไม่ค่อยเล่นเกมไงผมเห็นพี่สตรีมใน Facebook อะไรเงี้ยนั่นแหละครับงานผมจะสตรีมเสร็จก็นอนสตรีมเสร็จก็นอนอะไรครับน้องเนี่ยสตรีมสักวันละ2ชั่วโมงก็พออะไรเงี้ยทำงานนิดๆหน่อยๆถามว่าทำไมไม่เอา2ชั่วโมงนั้นมาอัดคลิปนะครับก็มันต่างกันนะอัดคลิปกับสตรีมอะอัดคลิปเนี่ยผมรู้สึกว่าเราต้องคิดให้มากๆกว่าที่เราสตรีมนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำไปแล้วอะคนมันจะเข้ามาดูได้เรื่อยๆไงแล้วเราต้องคิดเราต้องตีโจทย์คำว่าคอนเทนต์ของสิ่งที่เราจะทำให้แตกไว้ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นคลิปที่แบบไม่มีคุณภาพออกไปอะไรเงี้ยอย่างคลิปนี้ก็ไม่มีคุณภาพไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะครับก็เลยคิดว่าแม่งยากอะผมแบบขี้เกียจมานั่งคิดคอนเทนต์นะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ปวดหัวกับเรื่องชีวิตอยู่แล้วนะครับผมยังไม่มีเขาเรียกอาการนี้เขาเรียกว่าหมดไฟแล้วก็หมดแพชชั่นในการเล่นเกมด้วยอะไรนะครับแต่ว่าไอ้สตรีมอ่ะก็คือก็เปิดไปแบบไม่มีอะไรทำอ่ะเปิดแบบมันเปิดทิ้งไว้แล้วก็คุยกับคนดูเล่นอะไรทำนองเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะก็เลยไปสตรีมซะมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมก็คงอาจจะเลิกสตรีมแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นเกมติดต่อกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วนี่รู้สึกว่ามันเกินไปไม่รู้อ่ะเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นเกมได้ทั้งวันเลยนะเว้ยแต่เดี๋ยวนี้เล่น2ชั่วโมงผมก็เริ่มลาแล้วเริ่มไม่มีแรงพูดแล้วยิ่งเล่น3ชั่วโมงติดนะโอ้โหปวดหลังฮะบอกเลยว่าปวดหลังนะครับก็เลยอาจจะเห็นผมเล่นเกมน้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปพวกแกล้งเพื่อนพวกอะไรนะช่วงไม่มีคลิปจะลงเลยเนี้ยผมว่าจะไปทำคลิปแบบนั้นซะมากกว่านะเพราะว่ามันอะไรมันต้องคิดคอนเทนต์มากอะอะไรทำนองเนี้ยนึกแบบนึกอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายอะไรทำนองเนี้ยก็ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะผมใครดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแล้วก็การทำคลิปมันก็เป็นสิทธิ์ของผมเหมือนกันผมคิดว่าการทำ YouTube เนี่ยมันควรจะมีอิสระนะครับผมไม่ใช่ว่าทำ YouTube แล้วยังต้องมานั่งทำเหมือนงานประจำอ่ะที่แบบต้องลงคลิปทุกวี่อะไรนะลงคลิปทุกวันเช้ากลางวันเย็นมานั่งทำคลิปอะไรเงี้ยแต่ละผมมันไม่มีอิสระเลยทำงานแบบนั้นนะผมเลยรู้สึกว่าไม่มีความสุขผมคิดว่าการที่เรามาทำ YouTube อ่ะมันคืองานอิสระของเราเว้ยเรามีช่องของเรามีคลิปของเรารู้วิธีการทำวิดีโอเรารู้วิธีคิดเรารู้หลายๆอย่างเรามีคนดูอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันควรจะอิสระสำหรับผมที่ผมจะทำคอนเทนต์หรือว่าจะทำวิดีโออะไรลงช่องนะผมไม่ควรจะมากำหนดเองว่าผมจะต้องตื่นเช้ามาทำคลิปทุกวันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำงั้นนะผมจะรู้สึกว่าไม่อยากทำเพราะมันรู้สึกเหมือนเป็นงานประจำอะไรเงี้ยก็จะเริ่มค่อยๆปรับตัวใหม่ครับช่วงนี้อนาคตอาจจะไม่ได้เห็นดีพีนายเป็นช่องเล่นเกมแล้วก็ได้อาจจะเป็นช่องไลฟ์สไตล์ไปเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่ายิ่งช่วงนี้นะผมเรียนเผื่อใครไม่รู้นะผมเรียนด้านภาพยนตร์นะครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรุงเทพก็จะเป็นพวกแบบทำหนังทำภาพยนตร์อะไรเงี้ยอนาคตอาจจะเห็นช่องผมเป็นช่องเพื่อแบบลงหนังสั้นหรือไม่ก็แบบเบื้องหลังหนังวิเคราะห์หนังไม่ใช่วิเคราะห์หนังเรียกว่าไงแบบว่ากระบวนการสร้างหนังแล้วมองเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เห็นผมเล่นเกมแล้วก็ได้ไม่รู้นะแต่ก็คงอาจจะมีเล่นอยู่แหละนะครับผมเอาถึงแล้วที่ว่าถึงแล้วเราก็ไปไหนดีขึ้นข้างบนขอโทษด้วยสำหรับคนที่ติดตามมานานนะครับแล้วก็แบบติดตามเพราะว่าชอบผมเนี่ยแล้วผมไม่ค่อยจะลงคลิปให้ดูนี่อันนี้ขอโทษจริงๆนะครับส่วนสำหรับใครที่มาติดตามช่อง DP9 เพราะว่าอยากดู GTA นี่อันนี้ผมเคืองว่ะผมรู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้ชอบผมมันไม่ได้จริงใจกับผมอ่ะอารมณ์แบ
แบบอยากดูแค่ GTA อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออก็ยังไงวะก็แบบเหมือนเองไม่ได้รักกันจริงๆอ่ะแต่ก็ว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าช่องนี้ก็เติบโตมาจากเกม GTA นะครับคนจะมารอดู GTA มากๆก็คงไม่แปลกนะครับผมก็ไม่เป็นไรผมวันหนึ่งผมก็คงลง GTA ให้ดูนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าอย่าเล่นกันมากเพราะยิ่งเล่นผมยิ่งรู้สึกเหมือนโดนบีบบังคับผมยิ่งขี้เกียจทำนะครับผมนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละน่าจะสักเดือนนี้สิ้นเดือนนี้หรือไม่ก็สิ้นเดือนหน้าอะไรทำนองนี้แหละผมก็จะทยอยอัพคลิปGTA ให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมอย่างที่บอกผมเปิดเซิร์ฟเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟยังเปิดไม่เต็ม 100% ผมกำลังณวันนี้นะครับณวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยวันที่20เซิร์ฟเนี่ยระบบหลายๆอย่างเนี่ยเข้าที่หมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือปรับเรื่องค่าเงินปรับเรื่องเอารถเข้าเซิร์ฟเอารถออกเซิร์ฟอะไรเงี้ยรถคันนี้คนมีไม่มีคนมีก็เข้าออกอะไรทำนองเนี้ยครับก็เกือบจะสามารถเล่นได้แล้วว่าง่ายๆนะครับไปไหนวะเนี่ยคนพากูไปไหนวะเนี่ยนั่นแหละนะครับประมาณนั้นช่วงนี้อาจจะเห็นผมเล่นเกมแบบไร้สาระอารมณ์แบบเหมือนเล่นเกมในช่วงไม่มีคลิปจะลงครับอีลินอกูเรียบร้อยแล้วก็สำหรับคนที่รอดู Life is Strange ภาค2นะครับซีซั่นที่เอพิโซดที่3อ่ะจริงๆมันมาแล้วเว้ยมันมาตั้งแต่วันที่10ละแต่ว่าไอ้ช่วงวันที่10ถึง18ผมสอบไงสอบที่มหาลัยก็เลยแบบแทบไม่มีเวลาเล่นคอมเลยนะครับจริงไอ้เวลาเล่นคอมมันก็มีแหละแต่ว่าไม่มีเวลามานั่งอัดคลิปแบบมันไม่มีสมาธิกับการเล่นเกมมันก็จะโยงไปถึงเหตุผลแรกที่ผมบอกว่าผมเบื่อหน่ายกับการเล่นเกมครับก็เลยยังไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรเท่าไหร่เลยไอ้ Life is Strange อ่ะที่จริงผมอัดไปแล้วละพาร์ทนึงนะครับผมแต่ว่ายังตัดต่อไม่เสร็จนะครับก็คงจะได้ลงคลิปนี้ก่อนนั่นแหละผมกะจะรอทำให้เสร็จ EP 3อ่ะทำให้เสร็จครบทุกพาร์ทก่อนแล้วค่อยลงทีเดียวนะผมจะได้ต่อเนื่องมาตอนนี้เราเปลี่ยนรถละคันนี้ค่อยแรงขึ้นมาหน่อยสวยซะด้วยนะโอ้ยโทษเมื่อกี้ขับรถธรรมดามาแล้วมาขับคันนี้แล้วมันคนละแรงกันเลยอ่ะโอ้เบรกไม่อยู่สะบัดคิ้วสะบัดกลับโอเคก็ที่จะบอกก็คือประมาณมีเท่านี้แหละนะครับผมนั่นแหละคือประเด็นของคลิปนี้นะครับไม่ได้มาแข่งรถไม่ได้มาอะไรให้ดูหรอกจริงๆก็อยากจะมาพูดให้ฟังนะครับแต่ว่าไม่รู้จะไปนั่งพูดเปล่าๆก็ยังไงอยู่นะก็เลยเอาฟอร์ซ่ามาขับเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็พูดไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็นี่แหละที่ผมอยากจะบอกเหตุผลว่าทำไมผมไม่ค่อยลงคลิปช่วงนี้นะครับผมแล้วก็หายไปไหนทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะครับถามว่าพี่สอบเสร็จแล้วพี่ปิดเทอมหรือยังพี่ปิดแล้วครับผมแต่ว่าพี่จะเปิดเทอมประมาณต้นเดือนหน้านะครับผมตอนนี้วันที่20แล้วนะอีกประมาณ10กว่าวันผมก็เปิดเทอมอีกอาทิตย์หน่อยๆผมก็เปิดเทอมแล้วผมเรียนเยอะนะช่วงนี้ก็เลยแบบหัวไม่ค่อยคิดคอนเทนต์สนุกเหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่เลยวะรู้สึกเหมือนเราโตขึ้นนะแล้วเรื่องสนุกเหมือนเมื่อก่อนมันก็ค่อยๆหายไปนะครับไม่ค่อยจะตลกเหมือนเมื่อก่อนด้วยผมอะใครสังเกตดูใครที่ดูผมตลอดก็จะรู้นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอแป๊บนึงนะไอ้นี่มันอยู่ไหนวะที่ถ่ายรูปข้างบนอ่ะแป๊บนึงหาทางขึ้นก่อนเยอะๆกูอยากทางขึ้นหรือหาทางลงวะเนี่ยชิบหายแล้วเอ้ยไอ้นี่เหมือนจะขึ้นได้วะรถอย่างนี้มันเหมาะกับการเอามาขับอย่างนี้เหรอวะเนี่ยไม่เหมาะไงเพื่อนโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครกดไลค์ผมจะถือว่าคือ1กำลังใจของผมแล้วกันนะครับผม
จับไปด้วยวิวเมืองครับ